่เราเห็นกันมากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหลายๆคนเอาเฉพาะคนโดยเฉพาะคนวัยกลางคนมีครอบครัวกันแล้วเนี่ยความสำเร็จไม่พอสักทีบางทีลืมคนที่บ้านเขาคิดอะไรยังไงกันคะไออัตราตัวตนเนี่ยมันใหญ่นะเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันในบ้านมันคุ้นเคยมันชินกันนะมันชินกันเลยนะเราต้องการการยอมรับจากคนข้างนอกเพราะคนในบ้านเป็นของตายอ่ะมันชินกันนะให้คนข้างนอกเขาชื่นชมเขาเห็นแล้วว่าเราเก่งเรามีความสามารถมีความสำเร็จอันนี้นะบางคนเนี่ยนี่เห็นมาเยอะแล้วนะค่ะบางคนไปทำบุญทำอะไรที่นอกบ้านเนี่ยโอ้หน้าใหญ่ใจโตนะมีชื่อมีเสียงไปที่กล่าวขานเลยอยู่บ้านทานอะไรคะแต่ลืมสงเคราะห์คนในบ้านให้คนข้างนอกเยอะแยะเลยนะบริวารที่รอตาปริบๆเนี่ยมองดูเห็นผู้นำของเราเจ้านายของเราไปทำบุญข้างนอกตาปริบๆเลยโอ้ยเยอะด้วยใช่ไหมคะเยอะเพราะเรามองข้ามไปเรามองข้ามไปเนี่ยไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งเกิดจากบริวารของเราถ้ากองหนังไม่ดีเราจะออกจากบ้านได้ยังไงเกิดจากบริวารของเราค่ะนะเนี่ยคนในสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจไม่สร้างปัญหาหรือว่าคนงานของเราเนี่ยนะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีความสำเร็จค่ะเมื่อเรามีความสำเร็จทำไมไม่ให้เขามีความสำเร็จด้วยล่ะค่ะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีโยมคนหนึ่งมาหานะค่ะเขามีอุตสาหกรรมขนาดย่อมคนงานประมาณ 30-40 คนนั่นแหละส่งออกนอกด้วยนะค่ะเขามาบ่นใหญ่เลยว่าค่าแรง300บาททำให้เขามีปัญหาต่อมาเขาว่าโอ้โยมให้เขาไปเถอะนะ300บาทไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยหรอกค่ะไม่อยากจะพูดตรงๆว่าที่โยมเนี่ยอยู่ดีมีสุขก็เพราะคนเหล่านี้แหละเมื่อโยมอยู่ดีมีสุขทำไมไม่เจือจานให้เขาบ้างนี่เราต้องการกดเขาโดยที่ไม่เห็นไม่ให้ความสำคัญไม่เห็นคุณค่าว่าคนเหล่านี้แหละที่เสียสละทุ่มเทให้เราได้มีเงินมีทองมีหน้ามีตาในสังคมอยู่ได้นี่แหละไปทำบุญแต่นอกบ้านไม่ทำบุญในบ้านเลยนี่แหละในบ้านที่สำคัญมากคนแนวแนวเนี้ยเขาคิดอะไรอ่ะเขาคิดบุญหรือเขาคิดถึงหน้าที่หรือเขาไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเขาก็จะเอาแต่ได้รับคำชมคำสรรเสริญจากคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกเวลาไปทำบุญได้ใบอนุโมทนาเขาชื่อมีประกาศออกไม้ด้วยมีเขียนติดป้ายด้วยถ้าแนวแนวนี้นิชาติน่าจะเกิดเป็นอะไรคะท่านมันอยู่ที่ว่าเวลาเขาไปทำนะนะเขาวางจิตไว้อย่างไรทรัพย์ที่เขาได้เอาไปทำเนี่ยมันทรัพย์สุจริตหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาไปทำสถานที่เขาไปทำนี่นะบริสุทธิ์หรือเปล่าใช่รับถ้าสถานที่บริสุทธิ์ทรัพย์สุจริตเจตนาดีเจตนาดีมันก็ได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะแต่ถ้าทรัพย์ไม่สุจริตเบียดเบียนเข้ามาไอ้ส่วนนี้มันก็ลดลงนะแล้วถ้าเจตนาอยากมีชื่อมีเสียงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ให้ด้วยความรักความเมตตาเกื้อกูลเพื่อจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมันดรอปลงไปลดลงไปค่ะถ้าสถานที่ไม่ดีมันก็ลดลงไปค่ะแต่ละอย่างก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปบวกลบกันเองมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราเป็นคนในบ้านเนี่ยไปเจอผู้นำในบ้านแบบนี้เนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะลดทิฐิหรือว่าอัตตาแบบนี้บ้างก็ต้องหาวิธีพูดกันให้เข้าใจดีๆนะอย่าไปต่อว่านะค่ะเพราะต่อว่าเขาโกรธเลยนะค่ะเขาโกรธเขาไม่ฟังเหตุผลเลยนะค่ะก็ต้องชื่นชมเขาก่อนพ่อโอ้ดีจังเลยเนาะพ่อไปช่วยคนล้นคนนี้นะพ่อได้บุญเยอะเลยนะเออลูกอยากจะขออะไรพ่อสักหน่อยได้ไหม ตอนนี้เนี่ยที่พ่อให้เนี่ยนะแม่ก็ไม่พอใช้นะพ่อค่ะลูกก็ไม่พอใช้ค่ะเออพ่อแบ่งมาให้ทางเราหน่อยได้ไหมค่ะเนี่ยต้องพูดดีๆอย่าไปต่อว่าพอต่อว่าปั๊บเมื่อเขาโกรธเขาไม่ฟังเหตุผลหรอกต้องชมเขาก่อนนะชมเขารู้สึกมีกำลังใจค่อยๆพูดเอออันนี้จริงๆแล้วการเกื้อหนุนหรือการอนุเคราะห์คนในบ้านก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งแน่นอนโดยเฉพาะนะถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากอันนี้อยู่ในมงคลชีวิตเลยใช่ท่านเทียบเป็นพระในบ้านเลยนะไปทำบุญแต่กับพระนอกบ้านพระในบ้านไม่เหลียวแลเลย
อันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยจริงๆแล้วเราทำอะไรมันก็ส่งผลถึงลูกถึงเด็กด้วยในบทความหลายๆท่านที่พระอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์เน้นเรื่องการวิธีการสอนลูกทำไมเป็นห่วงเรื่องนี้มากโอ้ครอบครัวเป็นรากแก้วของสังคมค่ะนะสมาชิกของครอบครัวเนี่ยที่เราจะปั้นเข้าสู่สังคมเนี่ยเราปั้นเขาแบบไหนอย่างไรจะทำให้เขาเป็นคนมีปัญหาเป็นคนเก็บกดนะเป็นคนที่ก้าวร้าวหรืออะไรมันมาจากการอบรมในครอบครัวนะทีนี้เวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเรามักจะพูดถึงยุคสมัยของเราสมัยพ่อเด็กๆสมัยแม่เด็กๆนะยายก็ตีมาเหมือนกันทำอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแล้วเราก็อยากจะให้ลูกเนี่ยดีเหมือนเราเป็นแบบเราเด็กๆเราลืมไปนะสิ่งแวดล้อมต่างกันไปหมดแล้วค่ะเพื่อนของลูกก็ไม่เหมือนเพื่อนของเราในสมัยก่อนนะโรงเรียนที่ลูกไปเรียนก็ไม่เหมือนโรงเรียนที่เราเรียนสมัยก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยจะต้องมีวิธีการเลี้ยงดูนะจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัยถ้าเด็กยังนอนแบะเบาะอยู่เนี่ยต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินเลยนะนี่มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนี่ต้องคอยดูแลใกล้ชิดเลยนะดูแลใกล้ชิดเพราะเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังต้องพึ่งผู้ใหญ่แล้วช่วงแรกๆต้องรีบสอนเขานะเขาจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ปลูกฝังไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยมันซึมซับทำสิ่งที่ดีได้เห็นแนะนำสิ่งที่ดีๆยามที่เด็กเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาเราเนี่ยนะไปไหนก็ร้องตามนี่วัยนี้แหละเราต้องรีบสอนเรื่องวินัยให้รู้จักรับผิดชอบข้าวของอะไรต่างๆรู้จักเก็บเนี่ยรู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นอย่าไปรังแกคนอื่นอะไรต่างๆต้องรีบสอน3ขวบ4ขวบนี่เด็กก็ยังต้องพึ่งผู้ใหญ่นะค่ะอันนี้ต้องรีบสอนปลูกฝังเลี้ยงแบบเป็นครูแนะนำตั้มสอนค่ะทีนี้ยุคสมัยนี้เด็กเรียนรู้ได้เร็วนะค่ะพอ5 6ขวบ6ขวบอุ๊ยเด็กเริ่มเรียนรู้แล้วนะแล้วธรรมชาติของคนต้องการให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันรู้แล้วนะฉันช่วยตัวเองได้แล้วนะอยากให้คนยอมรับคราวนี้ถ้าเราไปสอนมากๆเด็กจะเบื่อแล้วนะเขาอยากให้เห็นว่าเขาก็คิดเองได้จะไปไหนไม่ร้องตามแล้วนะค่ะตอนนี้เราก็ต้องระวังแล้วต้องเปลี่ยนท่าทีจากการเป็นครูสอนเนี่ยนะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลห่างให้คำแนะนำไม่ใช่พร่ำสอนเขาเบื่อทุกเรื่องให้คำแนะนำทำดีก็ชมเขาจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำนี่ดีถูกต้องทำไม่ดีก็แนะนำเขาจะรู้แม่ยุติธรรมดีนะทำดีก็เห็นไม่ใช่ลูกบางคนว่าโอ้ยทำดีแทบตายไม่มีใครเห็นเลยเอาแต่ดูสอนพออายุ10กว่าขึ้นไป11 12เพื่อนมีความสำคัญแล้วเมื่อเพื่อนมีความสำคัญต้องเลี้ยงแบบทำตัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยคุยกันได้ในหลายๆเรื่องไม่ใช่พอลูกพูดขึ้นมาสอนเลยนะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ลูกก็หยุดเลยไม่กล้าไม่อยากจะบอกแล้วฟังเขาจะพูดอะไรก็ฟังเขาแล้วอะไรที่ดีเราก็สนับสนุนอะไรที่ไม่ดีเราก็ให้ความเห็นเป็นเพื่อนให้เขาเปิดใจปรึกษาหารือกันได้นี่แหละพอ10กว่าขวบขึ้นไปแล้วนี่ต้องเปลี่ยนบทบาทสถานะเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงเลิกบทบาทของเป็นครูให้ลดลงเพราะเด็กไม่ชอบที่จะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกแล้วก็จะทะเลาะกันใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ดังใจทั้งแม่ทั้งลูกใช่แม่ก็หงุดหงิดลูกก็หงุดหงิดนะแม่หงุดหงิดว่าทำไมบอกแล้วกี่ครั้งลูกก็หงุดหงิดก็รู้แล้วล่ะบอกอยู่นั่นแหละ แล้วบางทีเขาประชดเลยนะบอกอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งเลย อันนี้แหละนี่นะถ้าเป็นเพื่อนกันได้นะปรึกษาหารือกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้นะลูกอยากจะไปเที่ยวก็เป็นเพื่อนลูกอย่างนี้แล้วก็เขาก็ไว้วางใจเขาก็เปิดเผยเขาก็ปรึกษาหารือค่ะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทค่ะนะเรื่องธรรมะเนี่ยการสอนธรรมะให้ลูกที่ดีที่สุดคือวิธีการไหนคะโอ้ทำอันคำสอนที่ดีนะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่แหละถ้าสอนด้วยคำพูดเด็กเขาเบื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เด็กค่อยๆซึมซับว่าพ่อแม่ขยันอย่างไรพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันนะ
พ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์พ่อแม่ไม่ขึ้นเสียงว่ากันเด็กก็จะได้แบบอย่างนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะระเบียบวินัยทำให้เขาเห็นคือไม่จำเป็นจะต้องสอนเรื่องศีลว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่สอนให้การใช้ชีวิตแบบมีศีลเราเนี่ยนะปลูกฝังลูกเนี่ยอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือก็เอาแต่เรียนเอาแต่เรียนสอนเรื่องแข่งขันสอนเรื่องชิงดีชิงเด่นแต่จริงๆนี่แหละมันผิดนะต้องสอนว่าเขาจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างไรเคารพในสิทธิหน้าที่ของคนอื่นรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือมันจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองก่อนข้าวของทั้งหมดที่มีที่ทำอยู่เนี่ยเก็บมั่งไหมทิ้งกระจัดกระจายหรือเปล่าดูแลรักษาหรือเปล่าอันนี้แหละแล้วก็อย่าไปรังแกเขานะอย่าเอาของของเขามานะช่วยเหลือเขานะนี่โดยเฉพาะสมบัติของสาธารณะอันนี้แหละค่ะต้องช่วยกันดูแลนะค่ะของส่วนรวมประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเด็กไม่ต้องเรียนอย่างโตอย่างบ้านเราหรอกแล้วเข้าเรียน7ขวบไปแล้วค่ะถึงไปโรงเรียนแต่เขาสอนให้อยู่ร่วมกันเคารพในสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกันนะแล้วเขารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมันก็จะอยู่หน้าอยู่ทั้งสังคมมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ยั่งยืนนะค่ะอันนี้แล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันจริงๆแล้วดูแล้วสังคมเราเหมือนกับว่าจะห่างไกลจากการสร้างสังคมโดยรวมให้มีความสุขนะคะใช่ใช่เพราะเราสอนเหมือนกับว่าสอนให้เด็กเอาชนะทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเหมือนกับว่าคนที่เป็นที่หนึ่งเท่านั้นที่จะอยู่ได้ค่ะอาจารย์ความจริงมันปลูกฝังในสิ่งที่ผิดนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าสัมฤทธิ์ที่ผลของเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวอยู่ที่คนอื่นที่เข้ามาสัมพันธ์ด้วยค่ะนี่ทำอย่างไรเมื่อเราสัมพันธ์กับเขานี่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้เขาได้ประโยชน์จากเราเราเองก็ได้ประโยชน์จากเขาค่ะนี่แต่การไปเอาชนะกันนี่สมมตินะค่ะเราเล่นเกมอะไรเอาชนะเขาทุกทีแล้วใครจะไม่อยากเล่นกับเราใช่ไหมไม่สนุกแถมพอไม่ชนะก็โกรธโกรธตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสเขาชนะต่อไปเขาอยากมาเล่นอีกให้เขาได้มั่งไม่ใช่เราเอาแต่ได้อย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ใช่Thank you.